1. ตรงต่อเวลา 2. ตั้งใจเรียน 3. อ่านหนังสือความรับผิดชอบต่อชุมชนทำความสะอาดชุมชนดูแลรักษาชุมชนสื่อสารประเพณีความรับผิดชอบต่อครอบครัวช่วยงานบ้านแบ่งเบาภาระผู้ปกครองให้ใช้ใจอย่างประหยัดความรับผิดชอบต่อโรงเรียนรักษาความสะอาดเชื่อฟังคุณครูช่วยงานโรงเรียนข้อเสียต่อตนเองไปโรงเรียนสายสอบตกไม่รู้เรื่องข้อเสียต่อชุมชนสกปรกปัญหาโจรขโมยประเพณีเสื่อมเสียข้อเสียต่อครอบครัวบ้านจะสกปรกผู้ปกครองลำบากภาระหนี้สินความรับผิดชอบต่อโรงเรียนสกปรกเด็กเรียนไม่เก่งงานโรงเรียนไม่สำเร็จคุณค่ะมีอะไรจะถามไหมคะรุ่นพี่ตอบก็ได้สนใจการเรียนฐานพิธีประกอบด้วยเครื่องหอมดอกไม้ภัตตาหารเครื่องนุ่งห่มเครื่องดื่มเครื่องที่นอนเสนาสนะยานพาหนะเครื่องตามปฏิบเครื่องรูปไลท์ก็เรียนแรกของเราจะมีงานแบบนี้มีงานบ้างครับปล่อยต้นทีปล่อยข้าวต้มตามที่งานกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานศพที่นี่งานศพงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานกิจกรรมในวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนานี่เราก็ได้เห็นแล้วศาสนาพิธีบางอย่างแล้วก็ที่ชัดๆเลยก็คือพิธีเปิดการอบรมก็จะมีท่านประธานจุดธูปเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรัยอย่างที่เราเห็นอยู่ที่โต๊ะหมู่ชัดๆที่สังเกตได้เห็นไหมสังเกตได้จะมีเครื่องบูชาบูชามีธูป3ดอกมีเทียน2ดอกแล้วยังจะมีดอกไม้อีกพระอรหันต์ดับเพิ่งกิเลสเพิ่งทุกข์สิ้นเชิงตราสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระควันดังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมพระ
ามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ด้วยธรรมภาควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกคำสั่งสอนสัตว์ดังนี้เปิดไปหน้าภาควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นที่ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอาการิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้เปิดไปหน้า66ท่านธรรมยังสังขานุสตินยังกะโรมะเสียงสุปฏิปันโนเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้เปิดไปหน้าอธิษฐานก่อนนะอุกาส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 ะณโอกาสบัดนี้ณโอกาสบัดนี้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะขอสมาทานThank you.
ดาเพิ่งกิเลสเพิ่งทุกข์สิ้นเชิญตรัสจะรู้ชอบได้โดยผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานครับสวัสดีเอ
หมายถึงสิ่งที่มันจะเริ่มเกิดขึ้นกับเราก็คือสมาธิมันจะเกิดขึ้นกับเราเราจะเริ่มนะคันเนื้อคันตัวมากขึ้นนะหมายถึงว่าจิตของเรานั้นจะเริ่มปล่อยวางร่างกายของเรานะไม่อยากจะอยู่กับร่างกายของเรามากเกินไปมันก็จะเกิดนะการคันเราควบคุมไม่ได้ละนะหายใจเข้านะสูดใจลึกๆ3หนก่อนก็ได้นั่ง3หนให้ทะลุไปเลยนะตรงไหนที่มีที่มูกที่ไทยอะไรต่างๆก็มันทะลุไปเลยมันแรงไปเลยแล้วหายใจตัวใครตัวมันนะนะคนไหนที่ไม่ตั้งใจก็ไม่ได้นะนะคนไหนที่ตั้งใจก็จะได้หายใจเข้านะภาวนาในใจว่าพุทธเห็นไหมแต่หายใจเข้านะเราก็ดูว่าลมนั้นไปถึงไหนลมที่เราหายใจเข้าไปถึงไหนแล้วก็พอถึงนะพอถึงนะที่เรากำหนดแล้วถึงไหนแล้วเราก็ออกนะปล่อยลมออกเหมือนกับเราหายใจธรรมดาอย่าไปฝืนนะอย่าไปฝืนหายใจออกธรรมดาหายใจเข้าธรรมดาเหมือนกับในชีวิตประจำวันของเราแล้วดูลมหายใจว่ามันเข้าไปจุดอยู่ตรงไหนนะแล้วก็ปล่อยมันออกมาไปปล่อยนะถ้าใครนั่งตั้งใจนั่งตรงนี้ตามดูลมนะตามดูลมของเราลมหายใจออกถ้าเรามีลมหายใจเข้าและออกก็ลดสมดุลตายอย่างเดียวมาดูนะทดสอบดูว่าลมหายใจที่จุดอยู่ตรงไหนที่ท้องแล้วก็ปล่อยออกมาตอนนี้นะเริ่มนะเราจะหยุดใช้เสียงนะจะยินเสียงอย่างอื่นนะข้ามมานะจะยินเสียงจิ้งหรีดต่างๆหรือการโคกร้องกับปอดครับเราไม่สนใจหรือจัดตัวฟังเฉยๆจะไปสนใจเลยครับนะเลิกเป็นตาขึ้นนะมันนั่งนานนานมือขึ้นนั่งนานแล้วลืมตาครับมันมือขึ้นนะแล้วก็วัดตามนะสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพพยาปัชชาอัพพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเบียดเบียนอย่าได้มีความเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยซึ่งกันและกันเลย
อานิคาอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปริหาครันตูปริหาครันตูขอรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดนะต่อไปก็ว่าตามนะนะเราจะขอขมานะพระรัตนตรัยวันทามิวันทามิพันเตพันเตสัพพังสัพพังอัปปราทังอัปปราทังธัมมตุโนพันเตธัมมตุโนพันเตมะยากตังมะยากตังปุญญังปุญญังสามินาสามินาอนุโมทิตภังอนุโมทิตภังกตังไมหังกตังไมหังสาธุ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 นะแล้วก็นะการนะสวดมนต์ตอนเย็นก็กราบว่าพร้อมๆกันเลยนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักเรียนว่าตามนะคะอาจาริโยอาจาริโยเมพันเตเมพันเตโหหิโหหิอายัสสมัตโตอายัสสมัตโตนิสสายะนิสสายะวัชฌามิวัชฌามิอาจาริโยอาจาริโยเมพันเตเมพันเตโหหิโหหิอายัสสมัตโตอายัสสมัตโตนิสสายะนิสสายะวัชฌามิวัชฌามิอาจาริโยอาจาริโยเมพันเตเมพันเตโหหิโหหิอายัสสมัตโตอายัสสมัตโตนิสสายะนิสสายะวัชฌามิวัชฌามิขอท่านพึงเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าจะอยู่รับโอวาจากท่านจะอยู่รับโอวาจากท่านอัจฉะตะเคธานิอาจาริโยอาจาริโยไมหังพาโรไมหังพาโรอะหัมปิอาจาริยสัพพาโรอัจฉะคะเคธานิอาจาริโยไมหังพาโรอะหัมปิอาจาริยสัพพาโรอัจฉะตะเคธานิขอให้ท่านได้โปรดทำหน้าที่ได้โปรดทำหน้าที่เป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าด้วยเถิดเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าด้วยเถิดแม้นข้าพเจ้าแม้นข้าพเจ้าก็จะทำหน้าที่ก็จะทำหน้าที่เป็นศิษย์ของท่านเป็นศิษย์ของท่านอาจารย์อาจารย์
ช้าๆสำรวมสำรวมค่ะตอนนี้นักเรียนก็ถือได้ว่าเป็นศิษย์นะเป็นศิษย์ของพระอาจารย์หลวงพ่อแล้วนะคะจากนี้เราก็จะกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณนะคะขอให้นักเรียนว่าตามนะคะข้าพเจ้าจะขอตั้งสัตย์ปฏิญาณว่าจะขอตั้งสัตย์ปฏิญาณว่าข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะมีเมตตาต่อกันจะมีเมตตาต่อกันข้อที่สองข้อที่สองข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะมีความสามัคคีกันจะมีความสามัคคีกันข้อที่สามข้อที่สามข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะให้อภัยซึ่งกันและกันจะให้อภัยซึ่งกันและกันข้อที่สี่ข้อที่สี่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่นำวิชาสมาธิจะไม่นำวิชาสมาธิไปใช้ในทางที่ผิดไปใช้ในทางที่ผิดข้อที่ห้าข้อที่ห้าข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะทำสมาธิจะทำสมาธิแผ่เมตตาจิตแผ่เมตตาจิตแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อความสันติสุขของโลกยิ่งขึ้นต่อไปเพื่อความสันติสุขของโลกยิ่งขึ้นต่อไปค่ะก็เป็นอันเสร็จพิธีนะคะการมอบตัวเป็นศิษย์แล้วนะคะต่อไปนักเรียนก็จะได้ชมที่เผยแพร่เรื่องการทำสมาธิแล้วก็ทางโรงเรียนก็เห็นประโยชน์เนาะประโยชน์ที่หนูจะได้ฝึกสมาธิมันจะมีอีกหลายอย่างนั้นก่อนที่จะได้เรียนเนื้อหาเรามารู้จักกับสถาบันก่อนเนาะว่าเกิดขึ้นมาอย่างไรแล้วใครเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวลองชมนะตั้งใจฟังนะลูกมีประโยชน์กับหนูมากไม่ต้องแกว่งไปแกว่งมานะลูกมือขวาทับมือซ้ายวางไว้ที่หน้าอก
ขออาจารย์สาธิตได้ไหมเขาสาธิตไปพร้อมกับบรรยายเลยใช่ไหมคะแล้วควรที่เรียนกับอาจารย์ทับมือซ้ายวางไว้ที่หน้าท้องยันลงมาสวยไหมลูกเพื่อนยืนถูกไหมข้างล่างที่นั่งที่เคยไปเพื่อนยืนถูกไหมลูกถูกใช่ไหมยืนถูกเนาะกำหนดจิตไว้ที่หน้าผากหลับตาทำจิตให้นิ่งบริกรรมในใจว่าพุทโธนะคะพุทโธนึกในใจนึกยังไงบริกรรมก็คือนึกเอายืนพอควรแล้วลืมตาเพื่อนยืนสวยไหมถูกต้องไหมท่านี้ที่เพื่อนยืนถูกไหมถูกนะไปท่านต่อไปเดินคราวนี้มาเดินบ้างเดินก็คือเดินสมาธิหรือเรียกว่าเดินจงกรมเมื่อเช้าเราบอกเดินจงกรมแล้วเดินจงกรมยังไงเดินจงกรมนะวันแรกแนวต่อแล้ววางไว้ที่หน้าท้องมือไม่ให้แขนแต่งไปแต่งมารบกวนสมาธินะลูกกำหนดความยาว 5-10 นาทีเดินเดินจากขวาไปเริ่มจากขวานะลูกเดินวันนั้นเดินสมาธิเดินเดินจงกรมพี่เลี้ยงเดินไปตามไม่ได้ค่ะอาจารย์พี่เลี้ยงเดินตามไปเห็นไหมลูกเดินธรรมดาไม่ต้องเก่งเดินเหมือนเราเดินทั่วไปแต่เดินให้ช้าลงเห็นไหมครับสายตาก็มองไปข้างหน้าจุดมุ่งหมายที่เราจะไปถึงมองไปข้างหน้าลูกก้มดูที่นิ้วเท้าลูกจะปวดคอลูกก็มองไปที่จุดที่ลูกจะไปค่อยๆเดินอย่างช้าๆแต่ไม่ต้องเกรงเดินธรรมดาลูกสบายๆเหมือนเราเดินทั่วไปเหมือนเราเดินไปโรงเรียนเหมือนเดินเดินกลับบ้านเหมือนเดินในบ้านเดินไปเดินสบายๆลูกปล่อยไปเดินธรรมดาไม่ต้องเอาฝ่าเท้าลงก่อนเอาส้นเท้าหลังเดินเหมือนเราเดินไปถึงจุดแล้วหยุดนิดนึงหยุดก่อนหยุดหยุดแป๊บนึงหยุดตั้งสตินิดนึงแล้วก็กลับทางด้านไหนพอถึงแล้วจุดกลับด้านไหนลูกกลับขวากลับขวาลูกกลับขวาแล้วก็หยุดนิดนึงแป๊บนึงก่อนตั้งสติแล้วก็เดินต่อสวยงามสวยงามทำได้เก่งมากแปลว่าเรียนนามจับมาได้ผลดูพี่เลี้ยงดูเพื่อนๆพี่เลี้ยงกับเพื่อนๆเป็นไงคะเดินถูกไหมถูกเห็นไหมเดี๋ยวเราก็ต้องมาเดินถูกเหมือนกันเนาะไปถึงจุดแล้วเราก็หยุดแล้วก็ขับขาแล้วก็เดินไปป่าไอ้ยืนรอเพื่อนไว้อีกคนหนึ่งกำลังเดินอยู่ไปที่จุดเริ่มไปหาพี่เลี้ยงที่นี้ไปหาพี่นี้ลูกเดินไปหาพี่นี้พี่นี้เดินไปหาพี่นี้มาปัญญาเกิดดีไหมดีเพราะนั้นครูพามาเรียนเนี่ยดีมากหนูจะเรียนเก่งกันทุกคนเลยต่อไปในห้องจะไม่มีใครสอบตกได้ที่หนึ่งกันทุกคนเลยได้สี่กันหมดเลยนะบั่นทำสมาธิไว้นะคะมีสติปัญญาทำให้รู้ทันอารมณ์การรู้ทันอารมณ์ทำให้เป็นจิตเป็นกลางคือจิตเป็นกลางไม่ลำเอียงไปทางไหนไม่ไปทางลบไม่ไปทางบวกจิตจะอยู่นิ่งๆนะจะมีสติอยู่ตลอดเวลาก็วันนี้ก็ทำสมาธิต้องทำอะไรบ้างยืนเดินนั่งนอนแล้วก็ต้องพุทโธคือคำบริกรรมอย่าลืมพุทโธนะนั่งเฉยๆไม่กล่าวพุทโธไม่ได้พูดเสียงดังหรือพูดในใจในใจเป็นการบริกรรมก็วันนี้ขออนุโมทนากับลูกๆทุกท่านนะคะพยายามหมั่นทำสมาธิกันเพื่อตัวเราเองจะได้เรียนเก่งเนาะแล้วก็บุญนี้แผ่ให้พ่อแม่เพื่อนฝูงได้ด้วยอนุโมทนาในป่าวิปัสสนาก็ไม่เจอหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเราหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมหมู่บ้านเราปะไม่ใช่ครับของเราหมู่บ้านอะไรเป็นมูเซอร์ป่ะไม่แล้วเราเป็นชาวอะไรกะเหรี่ยงแดงค่ะว่ากะเหรี่ยงแดงไม่ใช่มูเซอร์เปลี่ยนเป็นว่าครั้งหนึ่งเดินมาอยู่ในหมู่บ้านกะเหรี่ยงแดงดีไหมครับพอถึงหมู่บ้านนี่เป็นชาวเขาเผ่ามูเซอร์เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงแดงเผ่ามูเซอร์นะลูกเป็นชาวมูเซอร์ท่านก็จะมีกิจวัตรประจำวันนะคะศาสนกิจนะคะประจำวันวันหนึ่งท่านจะทำอะไรเริ่มต้นดีค่ะเสร็จแล้วท่านทำอะไร
วันหนึ่งเนี่ยได้เดินจงกรมทำเซอร์กลุ่มหนึ่งก็เดินมาหาท่านแล้วถามว่าตุ๊อ่านว่าอะไรเนี่ยถามว่าอะไรอ่านพร้อมๆกันถามว่าอะไรอะไรนะอีกทีดิตุ๊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 มุทุตามุทุตาอุเบกขาอุเบกขาพุทโธ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 เอามือขวาจับมือซ้ายวางไว้ตรงหน้าท้องไม่ต้องเกรงนะคะแล้วก็ไม่ต้องก้มมากเดี๋ยวจะปวดคอนะคะแล้วก็ค่อยๆเดินเท้าขวาก้าวออกก่อนนะคะเดินนะคะเดินเดินนะคะพร้อมกับภาวนาว่าพุทโธพุทโธเราไม่มองที่อื่นเราไม่มองเพื่อนนะคะมองเฉพาะข้างหน้าของเรานะคะแล้วก็เดินไปแล้วก็บริกรรมในใจพุทโธพอถึงจุดหยุดนิดหนึ่งนะคะถึงจุดเราหยุดนิดหนึ่งแล้วก็กลับด้านขวามือเป็นมุมฉากโอ้ยด้านขวาเหนียวปอยนะคะกับหลัง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 ไม่ต้องเร่งรีบนะคะจากนั้นก็ค่อยๆเดินนะคะพร้อมกับภาวนาบริกรรมในใจนะคะว่าพุทโธพุทโธแล้วก็เดินกลับมาอีกนะคะจนกว่าจะได้ยินเสียงระฆังค่ะเดินไปเรื่อยๆนะคะจะให้นักเรียนเดิน5นาทีเมื่อไงก้าวสั้นๆสิลืมนะคะอย่าลืมบริกรรมพุทโธพอถึงจุดหยุดนิดหนึ่งแล้วก็ค่อยๆกลับตัวโอพุทโธไม่ต้องไปสนใจสิ่งอื่นหรือว่าเพื่อนนะคะตอนนี้เรากำลังหาพุทโธของเราถ้าเราไปมองเพื่อนเราก็ไม่เจอพุทโธนะคะพุทโธ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 ลืมนะคะพุทโธตอนนี้กำลังมีแมวมองนะว่าใครจะทำได้ดีตั้งใจทำนะคะมีแมวมองนะคะถ้าคนไหนตั้งใจทำที่สุดนะพุทโธพุทโธค่ะบริกรรมอย่าลืมคำพุทโธในใจนะคะเดินไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะได้ยินเสียงระฆังพอได้ยินเสียงระฆังเราก็เดินช้าๆไปที่ตำแหน่งจุดเดิมของเราไปหยุดอยู่ตรงนั้นนะคะพุทโธ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 ไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องสนใจสิ่งอื่นนะคะตอนนี้กำลังเดินจงกรมพุทโธใครตั้งใจทำก็จะเจอพุทโธพุทโธนั้นก็คือความสงบของจิตใจนะคะพุทโธMm-hmm.
ได้ยินเสียงระฆังก็ค่อยๆเดินกลับไปที่เดิมนะคะไม่ต้องเร่งรีบค่ะไม่ต้องเร่งรีบพอกลับไปสุขเวทสุขเถิดต่อไปเราก็จะได้นั่งอ่านนั่งสมาธินะคะขอนักเรียนไปนั่งเป็นแถวเหมือนเดิมนั่งแถวเหมือนเดิมลูกเมื่อกี้เรานั่งแถวอยู่ไหนจำได้ไหมแถวที่ไหนลูกแถวใครแถวมันเวลาภูเขามันมีกำลังเยอะเนี่ยหรือกองกำลังทหารที่เยอะๆเนี่ยเวลาจะไปสู้กับเขาเนี่ยมันสู้มั้ยสู้ได้มั้ยคนเดียวกับ100คนอันไหนจะชนะ100คน100คนก็ต้องชนะเพราะฉะนั้นเวลาสะสมพลังจิตมากๆเนี่ยกำลังใจเราเยอะเราก็ต้องชนะกับอารมณ์ที่ไม่ดีนะเนี่ยอารมณ์ที่ไม่ดีก็จะหักล้างไปพลังจิตนะคะพวกทำให้ความรอบรู้คือลดความฉุนเฉียวลงหยุดยั้งอารมณ์ไม่ดีแล้วก็เตือนตัวเองว่าอย่าไปทำเพื่อนนะอย่าไปต่อยเพื่อนนะอย่าไปทะเลาะกับเพื่อนนะอดทนว่าเพื่อนกำลังจะอะไรว่าเราก็ไม่ต่อยเพื่อนนะคะอดทนเรามีพลังจิตเยอะสมองปัญญาก็เฉียบแหลมครูบอกอะไรไปก็ทำกันบ้านได้หมดคิดได้หมดเลยเล่ห์บวกกันได้หมดเลยเพราะว่าเราทำสมาธิแล้วก็มีการวางเฉยเพื่อนว่าก็ไม่ได้สนใจเพื่อนเนาะไม่ทำให้เกิดอารมณ์โกรธเนี่ยเห็นไหมสมาธิก็เหมือนกองกำลังทำสมาธิไว้สะสมไว้สะสมพลังจิตก็คือสะสมใจก็เหมือนสะสมทหารไว้เอาไว้สู้รบกับสิ่งที่ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีเรานะคะเนี่ยก็จะทำให้ลดความรุนแรงลงก็เกิดความสันติภาพหรือความสุขกับคนทำนะคะเนี่ยพระอาจารย์หลวงพ่อบอกว่ากองกำลังเนี่ยมันสะสมอาวุธทหารเนี่ยต้องมีอาวุธไหมทหารสะสมอาวุธอะไรลูกสะสมอย่างอื่นได้ไหมไม้เรียวไม้เรียวใครสะสมแม่ตาตรงไว้ดิสวัสดิ์โตพระภาวตาธรรมโมธรรมานามาสามิสุปฏิปันโนโมทนาบุญกับนักเรียนทุกๆคนเลยนะคะค่ะก็เป็นอันจบตามตกลงนะคะพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองชาจรณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรปุริสธรรมสารถีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสาธเทวมโนสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ผู้โทเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมพระชวาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกคำสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสะเทวกังสะมาลกังสะพรหมกังสะสมณพรหมนิงปะชังสะเทวมโนสังสยังอภิญญาสัจจิกาตวาปเวเทสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและ
หมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัณฑญาณังได้โลดในเบื้องต้นมัทเธกัณฑญาณังไพเราะในท่ามกลางปาริโยสานกัณฑญาณังไพเราะในที่สุดสาธังสัพพยัญชนะเกวัลปริปุณณังปริสุทธะพระมัจจริยังปกาเสสิทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งพยัญชนะตะมหังภควันตังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมหังภควันตังสิรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวกราบให้ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมกล่าวผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปัณณิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตาโพวินเป็นสิ่งที่ดังตามหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตะมหังธรรมังสิรสานามามิข้าพระเจ้าพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล้าวกราบอันธรรมยังสังฆะสังโฆสงฆ์สาวกผู้มีพระภาคเจ้าผู้ได้ปฏิบัติตนแล้วญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ได้เพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีติปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วญาติธรรมได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาลิปุริสยุคานิอาตถปุริสภูคลาแห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แก่บุรุษเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆเป
ลีอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสาเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตะมหังสังฆังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตะมหังสังฆังทิรนามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกราบผลบุญกุศลแผ่ไปให้ไพศาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนที่เคยร่วมรักสมัครใครมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ได้รับซึ่งกุศลผลของฉันทุกคนทุกท่านเถิดดีแล้วนั่งสมาธิไปที่ตัวแล้วนะไปนั่งฟังก่อนวันนี้มีรายการที่เราจะต้องทำไปหลายครั้งยังไม่ค่อยไหวกวดหินท่านมาตั้งแต่เด็กนะครับตั้งแต่เกิดมานะครับคนเวลาน้อยทัวร์ท่านรู้ดีท่านเดินทางมาจากเชียงใหม่แล้วก็เดินทางมานี่ก็เลยรับรองท่านอยู่ที่วัดนะอยู่ที่นั่นนะไม่ต้องมาที่นี่เดี๋ยวสายจะมาเพื่อที่จะได้ทำวิธีการปิดหลวงพ่อท่านเป็นพระที่ปฏิบัติงานนะรถนะดูสภาพรถก็รู้แล้วนะ2 คันนะรถธรรมจารีอีก1 คันที่เขาถวายไว้มีแต่นะรุ่นนะ2008ทั้งนั้นเลยนะพังตลอดนะเพราะว่าจะต้องขึ้นดอยไปด้วยพ่อทางอำเภอสมเลยนะเสียงน่าจะใช่คันนี้หรือไม่ใช่อาจจะใช่หรือเปล่าใช่แล้วครับคันนี้เนี่ยเห็นไหมเธอต้องดูสภาพในสภาพรถที่จะต้องขึ้นอำเภอศพเมยทางศพเมยศพเมยถนนไม่ค่อยมีเข้าไปลึกๆถนนไม่ค่อยมีนะมีแต่ทางเดินนะรถก็ยากพอเป็นมาลาเรียนะอาจารย์เคยเป็นมาลาเรียอยู่ที่นู่นแค่กว่านะรอบศาลาแค่นั้นเองนะพระอาจารย์ครับขออนุญาตครับหมดขวาหันทุกคนหันพร้อมกราบกรรมข้างแดงด้วยนะครับตอนนี้ต้องซัดมือจับเอากราบเลยซ้ายหันหันกราบสาธุด้วยนะสาธุอธิษฐานด้วยครับอธิษฐานด้วยครับอธิษฐานด้วยล
ลูกพับเล็กๆลูกตัวนี้ตัวจะได้ใส่ได้สาธุดังๆเพียวเผาไปแล้วไม่ใช่เหรอเผาไปแล้วมันยังกลับมาอยู่แสดงว่าต้องเอาตัวไปเผาอ่ะนั่นนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค